คริสสิงห์ครับความพร้อมนะของเราในแมตช์นี้นะครับเราต้องเจอกับฝั่งนู้นคือลีและสิงมีกลัวคนไหนเป็นพิเศษไหมรอบนี้นะมีซุงสิงผมรู้ว่ามันถนัดตัวอะไรรอบนี้ผมไม่ปล่อยแล้วผมจะแบนรู้เลยคือซิงเนี่ยคือเพราะอะไรเพราะปกติเล่นด้วยกันอยู่แล้วตัวเดียวซิงเล่นอยู่ตัวเดียวก็คือถ้าซิงแบบว่าใครแบนผมชี้ได้เลยคุณแบนไม่ได้ผมก็ได้ผมรับเองยังไงซิงครับสำหรับแมตช์นี้ผมอะเป็น MVP Most แย่ที่สุดในเกมไม่ได้เราต้องขิงไว้ก่อนขิงเท่านั้นที่ครองโลกนะครับถ้าเกิดพี่สิงห์ได้เล่นตัวที่พี่สิงห์เตรียมตัวมาผมว่าพี่สิงห์เอาอยู่หรอทำไมคาดหวังจังมั่นใจหน่อยวะมั่นใจวะมั่นใจอยู่สีฟ้าส่วนนามิทีมอยู่สีแดงผมแบนไปแล้ว4ตัวด้วยกันครับดาซี่ฟอเรติโนและเอลซุเฟนิกฮะโอ้ซึ่งฮานาทีมผมก็หยิบลิเลน่าผมตรงตามเงื่อนไขกติกาผมสำหรับการหยิบ5ตัวละครญี่ปุ่นจากโอิชินะครับผมเอาแล้วเขาจะมีแผนอะไรในใจซิปหลุดมาแบบนี้ตัวสุดปวดนะครับเรียกว่าที่สุดแล้วในเกมนี้ครับผมเพราะว่าคลิกสิกกับเซฟิตนี่คือของชอบเลยนะคือชอบที่จะกระโดดใส่ใช่ครับผมนะหรือว่ามีเวอื่นไม่น่ารอดครับเวอื่นก็ไม่น่ารอดเราเห็นว่าแทงทีมดาเมจเขาเยอะครับเอาแทงมาลุยเลยฮะอารามนามิโอ้กะแบบเอาตัวแนบๆเลยนะเปิดมา2แครี่สุดท้ายครับเมื่อกี้หันหน้าไปนี่วัชชิขันมาใช่ค่ะแผนนี้แหละค่ะลุยค่ะมั่นใจว่าฉันต้องพาทุกคนชนะไปให้ได้สู้ๆค่ะโอ้น่ารักมากนี่จะกลายเป็นวงไอดอลแล้วมาถึงแบนในเฟสที่2ครับผมนะครับทีมครับผมแบนยีน่ากับเวาไฮอะแบนยีน่าเลยนะอาจจะเห็นว่าเลนข้างครับตั้งใจที่จะมาสู้ด้วยหรือเปล่าถ้าแบนยีน่าแบบนี้ผมรู้สึกว่าตัวต่อไปของนามิจะเรียกเป็นอะไรไปแล้วคิวกรอดโอ้เออเนาะก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเป็นทีมผมว่าน้อยด้วยนามิทีมฐานะของนามิครับบอลครับเล่นเทลอันนานครับผมแพรวครับมาเป็นไอรีครับวานน้อยลินดิสเข้าป่าผมและคริสนะมาเป็นซิปและคนสุดท้ายสิงโตมาเป็นอารามครับโอ้สิงโตนี่มี3วิญญาณลายล้อมหรือเปล่าครับซิปบ้ามูฟาซ่าและสกาแต่อันนี้คือตำแหน่งโรมิ่งทับกันด้วยนะครับผมเอาสิงโตอารามไปเล่นกันครับผมส่วนฝั่งฮานะนะฮะมีสิงนะครับเนี่ยนี่ไม่ใช่สิงครับมีสิงอ่ะเล่นเป็นคาเฟนี่ครับลียังคงเล่นเซฟิตฟอสเซนคิดเกมนี้เล่นโจ๊กเกอร์ครับบิ๊กคริสติกครับและยอร์ดครับในเกมนี้เล่นลีเลยนะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ผมมีดาเมจเวทแล้วก็สามารถแทงได้โอ้ยคริสโดนหนักมากครับโอ้โหและดูฟอร์เซนคริสยิงใส่คริสคริสแบบนี้และตีจบไปเป็นแต้มของนามิทีมโอ้โหนี่มาได้ปลดปล่อยหน่อยได้ปลดปล่อยหน่อยโอ้เขาทำได้อย่างที่พูดแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรบ้างนะฮะพอเราไม่ได้ยินแต่นั่นแหละครับได้แต้มไปแล้วครับนามิทีมฮะเป็นการดิบเรียกว่าแข่งขันที่ดุเดือดที่จะเป็นที่1ในตารางการแข่งขันและเป็นแชมป์ในรายการนี้ใช่ครับผมสำหรับผู้ที่ชนะในรายการนี้ผมก็จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลไปฮะมั่นใจอะไรบางอย่างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาทำได้สำเร็จนะนามินี่ครับผมวานน้อยครับ 11-14 ฮะจริงๆต้องเป็น2นะถ้าคิดมาดูดไม่ถูกจังหวะโอ้คิดเซฟเพื่อนครับแต่เขามาเป็นนัมเบอร์วันจริงๆนะ5-1 5-1 5-1 5-1เลขสวย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 แบกรับดาเมจไปถึง 53% 85,000 เลยนะที่ทำใส่ฝั่งตรงข้ามและเป็นดาเมจที่ทำให้เขาได้รับชัยชนะในแมตช์นี้ใช่ครับวาน้อยบอกว่าทำเองทั้งหมด 93% ในทีมไปอ่ะคิดดูแล้วกันแม่ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นะครับ2คนนี้นะคริสกับสิงห์เนี่ยนะมีคนนึงจับคนนึงอมเก่งเหลือเกินผัดกันจับผัดกันอมมันยังไงฮะถนัดอมฮะสายอมก็เลยรู้สึกว่าเออตัวไหนที่อมเล่นดี
ครับโอ้แต่ว่ามีหลายช็อตที่คริสเนี่ยเซฟวานอยด์ได้ผมรอดเพราะพี่คิดเลยครับครับเขาอมเก่งมากครับครับนี่เห็นไหมเขายังยืนยันว่าผมอมเก่งคุณเลโออมเก่งไหมอะไรนะก็อมก็เก่งบางทีก็โดนอมเก่งคือหมายถึงว่าถ้าเวลาคนมีเพื่อนร่วมทีมเล่นซิฟก็จะโดนอมแบบนี้นะครับอ่ะมาต่อกันที่นะทั้ง2คนจากทางบ้านมากดีกว่านะครับเป็นไงแมตช์เมื่อสักครู่คิดว่าจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนเราจะจุดอ่อนค่ะเราจุดอ่อนของทีมเหรออ้าวทำไมล่ะเมื่อกี้ก็โอเคก็พอใช้ได้อยู่ปกติก็เล่นประมาณนี้อยู่แล้วครับผมนะอีกคนล่ะพอใจกับผลงานไหมก็พอใจครับขนาดเล่นตัวผู้หญิงยังโดนอมเลยครับอะไรนะเล่นตัวผู้หญิงยังโดนอมโอ้ยังเป็นผู้หญิงก็โดนอมเป็นผู้ชายก็โดนอมแหมก็ต้องบอกว่าซิปอมได้ทุกตัวอยู่แล้วใช่ครับอมเป็นหมูนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายนะครับวาน้อยครับพูดอะไรถึงคู่แข่งสำหรับแมตต์ต่อไปของเราหน่อยขิงอะไรหน่อยไม่พูดเยอะครับเก็บขิงไว้ใส่โจ๊กเอ้ยเก็บขิงไว้ใส่โจ๊กโอเคขอบคุณมากครับและนี่คือนามิทีขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดแต่ก็สรุปนะครับว่าแมตช์เมื่อกี้ครับเป็นการเจอกันของนามิกับฮานะและนามิได้ชนะไปทำให้ตารางคะแนนมันปิด